พูดถึงตัวเองก่อนว่าณปัจจุบันเนี้ยตอนนี้แทนนี่ทำอะไรบ้างค่ะก็ขอเกริ่นสตอรี่นิดนึงนะคะก็ตัวแทมมี่เองตอนที่เป็นนักเทนนิสอาชีพอยู่เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากไทยเบฟนะคะก็เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแทมมี่ก็ผ่านตัวเองที่ไปเป็นผู้บริหารโรงเรียน DS ที่คริสตัลปาร์กนะคะก็สอนเด็กที่under 10ก็คือจาก3ขวบถึง10ขวบเนี่ยทีนี้เราก็มีโครงการที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยที่จะหาความรู้ที่ดีเพื่อที่จะตอบคำถามให้นักเทนนิสแล้วอยากจะเผยแผ่เทนนิสเนี่ยไปสู่วงการต่างๆให้อยากให้วงการเทนนิสเนี่ยมีคนเล่นมากขึ้นเพราะอย่างที่รู้ตอนนี้ก็ค่อนข้างซบเซาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโครงการดีๆว่าเราอยากจะสนับสนุนให้มีความรู้ให้มีหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยได้คุยกับทางทีมงานของทาง 100 plus อะค่ะแล้วทาง 100 plus เนี่ยก็ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการเราอะนะคะก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีรายการตรงนี้ขึ้นมาได้อะค่ะค่ะก็อย่างที่ที่บอกไปนะคะว่า 100 plus เนี่ยหรือว่าจริงๆ Thai Bank เลยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนมากับนี้มาโดยตลอดเลยจะเห็นว่าเนี่ยคือ Brand Ambassador 1แล้ววันนี้ได้อยู่กับ 100 plus 100 plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นน้ำอัดลมสุขภาพแล้วก็เลยสนับสนุนในทางด้านกีฬาค่ะทีนี้อยากจะให้แทนนี่พูดถึงรายการนะคะว่ารายการเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วงนะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างค่ะรายการเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะให้ความรู้เกี่ยวกับเทนนิสอย่างเดียวหรือพวกแท็กติกอะไรอย่างเดียวเนี่ยเราจะมี3ช่วงเลยก็คือช่วงแรกก็จะพูดถึงเทคนิคเทนนิสว่าเทคนิคเทนนิสเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถที่จะคือตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ดีมากมี YouTube ซึ่งข้อดีของ YouTube เนี่ยน้องเนี่ยมีคำถามหรือมีอะไรที่แบบเอ๊ะอยากรู้จังเลยอยากให้เลยมาดูพี่ทัมมี่ที่Tamarine Channel by 100 Plus ใน YouTube สามารถตอบคำถามได้เลยแล้วสามารถทำไมเราถึงเลือก YouTube เพราะว่าสามารถมาดูย้อนหลังได้แล้วสามารถเก็บไอตัวคลิปดีๆข้อมูลดีๆเนี่ยมาดูได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วง Body and Mind ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับการกีฬาเรื่องของ Physicalแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องโภชนาการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เล่นเทนนิสอย่างเดียวที่ชอบดูแลสุขภาพก็ยังมีคนทั่วไปที่ชอบดูแลสุขภาพเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอยากจะมาเกริ่นตรงนี้นี่คือตัวน้ำเกลือแร่100 plus เนี่ยก็เข้าเลยเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำเกลือแร่100 plus เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกลือแร่เวลาเสียเหงื่อยังเป็นเครื่องดื่มที่เป็นไลฟ์สไตล์สามารถดื่มกับอาหารได้เป็นไฮบริดทำเป็นอเนกประสงค์เนาะได้แบบว่าได้ทั้งดื่มได้ทั้งหลังออกกำลังกายและยังเป็นไลฟ์สไตล์ที่สามารถดริงก์กับเพื่อนได้ร่วมอาหารได้ก็คือเป็น refreshment นั่นเองก็คือข้อดีของ 100 plus แล้วก็เป็นน้ำที่เพื่อดูแลสุขภาพด้วยคือใช้น้ำตาลที่สกัดน้ำตาลน้อยใช่น้ำตาลน้อยแล้วก็ค่อนข้างที่ไม่หวานมากด้วยก็คือดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของเราก็จะเป็นช่วงภาษาเทนนิสซึ่งใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเทนนิสว่าเนี่ยแบบสนามแต่ละแกรนด์สแลมมีความแตกต่างกันยังไงการนับแต้มเทนนิสเป็นยังไงเราก็จะให้คำตอบมาจากตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้มีความรู้มากขึ้นกับกีฬาเทนนิสนะคะค่ะซึ่งในช่วงแรกในปีนี้เนี่ยเราจะปูพื้นฐานนะคะรายการของเราเนี่ยปูกันตั้งแต่แรกเลยว่าการจับคลิปว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าในลำดับต่อไปเนี่ยเราจะมีการสอนเป็นทริคช็อตค่ะใช่ไหมคะว่าเวลาที่นักเทนนิสในการรับมือคู่ต่อสู้ว่าจะต้องทำยังไงแทมมี่จะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้เจอมาผ่านเวทีระดับโลกมา มากมายเนี่ยเอามานำเสนอทุกท่านค่ะค่ะค่ะก็นอกจากนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องการเป็น DS นิดนึงนะคะเพราะนอกเหนือจากอันนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทามารีนเนี่ยเขาเปิดโรงเรียนสอนเทนนิสสำหรับเด็กนะคะอยู่ที่คริสตัลปาร์คนะคะ
ในวันนี้เด็ก3ขวบถึง10ขวบตอนนี้เราเริ่มมีสนามใหญ่แล้วเนาะใช่เพราะว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากค่ะเราก็เลยมีเปิดโครงการใหม่ก็คือสนามที่อยากจะอธิบายพี่ๆนิดนึงคือ The Ace เนี่ยจะเป็นสนามเทนนิสจำลองเล็กๆในห้างมินิเนาะใช่มินิอะไรเงี้ยซึ่งเราจะปูพื้นฐานเรื่องเทคนิคเรื่องเบสิกต่างๆที่ดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาที่จะได้ความรู้ดีๆจากเทนนิสไปหลังจากนั้นเนี่ยเขามีความรู้มากขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยมีโครงการใหม่ที่จะขยับให้เขาไปสู่สนามใหญ่ให้เขารู้ว่าเนี่ยเทนนิสจริงมันเป็นยังไงนะมันสนามใหญ่ขึ้นนะมันมีการตีวินเนอร์มีเกมมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยขอเป็นเกียรติว่าถ้าพี่ๆสื่อมวลชนมีลูกหลานหรือใครสนใจเนี่ยวันนี้เราก็มีกิฟต์วอชเชอร์ให้สามารถที่จะมาเรียนฟรีได้นะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญไปร่วมเรียนได้เลยนะคะค่ะอยู่ในซองนะคะอยู่ในนั้นเลยค่ะค่ะสามารถไปได้เลยนะคะสำหรับถ้าน้องๆโตแล้วนู่นค่ะคุณโจจะค่ะจริงๆก็นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมที่ร่วมกับผู้ใหญ่คือผู้สนับสนุนหลักของแทมมี่นะคะมาโดยตลอดนั่นก็คือ100 plus เนี่ยที่กำลังเวิร์กกันอยู่เป็นเรื่องของแทมใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้แทมมี่พูดถึงตรงนี้ค่ะก็ทางทันเน็ตพลัสก็คุยกันจับมือคุยกันว่าเราจะมีโครงการดีๆในอนาคตก็คือตัวแทมมี่เองก็จะมีทำแคมป์ขึ้นมาสำหรับน้องชั้นนำแต่ละรุ่นของอยู่ของแล้วก็เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมซ้อมกับแทมมี่และทีมงานซึ่งเราจะมีทั้งโค้ชที่มีฝีมือดีแล้วกับบวกกับฟิตเนสแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนักจิตวิทยาเพราะว่านักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศเราที่จะก้าวสู่ในชั้นนำของประเทศที่จะเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปหรือว่าเป็นนักเทนนิสอาชีพรุ่นต่อไปอะค่ะค่ะแล้วก็มีโครงการอีกโครงการนึงที่เป็นโครงการที่ดีมากที่จะเป็นเผยแผ่วงการเทนนิสซึ่งแทมมี่กับทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือทาง100 plus นี่ก็มีวางแผนว่าเราจะมีการทำรถโชว์หรือว่าทำเทนนิสคลินิกเนี่ยไปตามภาคต่างๆซึ่งก็เป็นโครงการดีๆก็อยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามโครงการตรงนี้ซึ่งเราจะไปภาคตามภาคต่างก็มีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางซึ่งใช่และรวมกับเราจะได้ความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเราสามารถที่จะไปให้ความรู้แล้วก็เผยแผ่ให้เทนนิสวงการเทนนิสเนี่ยมีความนิยมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนอกจากว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเทนนิสเนี่ยแต่ก่อนช่วงหนึ่งมันเคยโด่งดังมากเนาะแล้วก็ซบเซาลงไปแต่ว่านับตอนนี้เนี่ยการที่มีแทมมี่แล้วก็มี100 plus ได้ยื่นมือเข้ามาค่ะเราก็หวังว่าตรงนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆในการที่จะเผยแพร่สื่อสารข้อมูลข่าวสารออกไปเนาะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาได้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยวงการเทนนิสสามารถที่จะเข้าไปถึงได้ทุกคนแล้วนะคะไม่ว่าจะผ่านการจัดเทนนิสคลินิกหรือว่าการดูรายการ Tamarin Channel นะคะเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยอยากจะให้ทางนี้ฝากว่าการติดตาม Tamarin Channel by 100 Plus เนี่ยได้ที่ช่องทางไหนบ้างนะคะก็สามารถติดตาม Tamarin Channel by 100 Plus ได้ที่ไปเซิร์ชในที่ YouTube ได้เลยนะคะหรือว่าลิงก์ใน Facebook Page ของ Tamarin Thanasugarn ค่ะหรือว่าเป็น IG ของ Tammy ก็ได้สามารถติดตามได้ตรงนั้นแล้วก็เรามีช่องทางอีกช่องทางนึงที่สำหรับน้องๆว่าใครมีคำถามอะไรหรือว่าอะไรที่อยากจะให้ความเราให้สามารถให้ความรู้ได้ก็สามารถติดต่อมาหรือ Subscribe มาที่รายการมาเขียนคำถาม Subscribe ที่รายการหรือว่าที่อีเมล tamarinchannel@gmail.com นะคะก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทนึงซึ่งแทมมี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แทมมี่ชอบแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทาง100 plus ด้วยว่าเราอยากจะให้ความรู้ดีๆตรงนี้ไปสื่อคนรุ่นใหม่แล้วเราก็มีสื่อตอนนี้มีสื่อที่ดีด้วยที่เราสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้ตลอดเวลาค่ะก็คิดว่าแทมมี่เนี่ยเอาประสบการณ์เนาะผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่วงการมานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ยไม่อยากจะบอกค่ะเลข2ขึ้น2ไม่ใช่2ปีนะ20
ก็คิดว่าตรงนี้จะเอามาช่วยน้องๆได้นะเป็นช็อตคัทให้เขานะคะแล้วก็แฟนเพจของแทมารีนธนสุการทีนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะคะจะร่วมสนุกมีกิจกรรมแจกรางวัลร่วมเล่นเกมกับ100 plus นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปยังไงอยากจะให้ติดตามกันด้วยก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆและผู้ที่สนใจนะคะก็เข้ามาดู Tamarine Channel ได้ที่ YouTube นะคะอยากให้ Subscribe กันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกก็คือประสบการณ์ที่ทัมมี่สะสมมาก็อยากจะเอาประสบการณ์นี้เทคนิคดีๆเจ๋งๆมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเทนนิสตรงนี้เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ในระดับที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตฝากพี่ๆนะคะช่วยเป็นสื่ออีกสื่อนึงที่สามารถที่จะเผยแผ่ให้ทุกคนทราบว่าเราเริ่มมี Tamarine Channel by 100 Plus ตรงนี้ขึ้นมาค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยวันนี้ทัมมี่มาอัปเดตแล้วก็อยากจะไม่ทราบว่า